สวัสดีครับก็พบกันกับซื้อให้รู้ซอยตามรอยนับเจมแบงค์นะฮะวันนี้ก็มี FC สันขวานนะครับผมตัวยงนะฮะตัวยงเลยนะฮะก็ขับรถมาไกลประมาณ400กว่ากิโลนะฮะขับเอาพระเครื่องมาให้เราดูถึงตลาดพระเครื่องสันขวานฟิตวิลเลจนะครับผมตลาดฟิตวิลเลจเนี่ยอยู่ตั้งอยู่ที่บ้านโป่งอำเภอบ้านโป่งนะครับซึ่งเป็นตลาดนัดพระเครื่องของสันขวานของเรานะฮะซึ่งก็เปิดให้เพื่อนๆมาวางแผงจรยุทธ์เนี่ยกันทุกๆวันพฤหัสนะครับผมแล้วก็ที่สำคัญคือแจก 100,000 บาทในทุกๆนัดนะครับก็วันนี้ก็พี่เขารีบใช้ตังค์หน่อยนึงก็เรามาดูหน้าพระกันดีกว่าว่ามีอะไรบ้างนะก็มีเยอะแยะมากมายนะฮะเป็นพระแท้ดูง่ายนะครับกับไม่แท้ดูง่ายคนๆกันเยี่ยมอ่ะเจ้าสำนักไม่มาหรือเปล่าเจ้าสำนักยังไม่ฟื้นนะฮะเมื่อคืนดึกครับแต่ผมดีกว่าเจ้าสำนักเมื่อคืนผมยังไม่ได้นอนนะเยี่ยมผมเพิ่งมานอนตอนเช้าเพิ่งมาเปิดไฟตลาดแล้วนะฮะเมืองกรคู่หลวงพ่อเอียวัดบ้านด่านนะก็มีย่อยบ้างอะไรบ้างนะพี่มาลึก2อัน2องค์นะฮะโอ้บุญวัดกลางบางแก้วเก๊ไม่ว่านะพี่ขอมีแท้ๆมามั้งผมเชื่อได้ว่าแท้มากกว่าเจ๊ไม่เถียงเจ้าคุณสี่สนนะครับวสิครับต้องยังไงก็ต้องขอบคุณพี่นะสามาผมแทบจะไม่มีคลิปแล้วช่วงนี้มีแต่เบญจภาคีล้วนๆเลยกับอินบ็อกซ์อินตังถึงว่าเนี่ยรวยมากเลยตอนนี้เล่นแต่เบญจเลยทีเดียวไม่ได้ถ่ายเลยดีกว่า ไม่ได้ถ่ายดีกว่าพี่เข้าบ้านก็ช่องไม่ได้เลยไงช่วงนี้ไม่ได้เลยแปลกครับแปลกไม่มีแปลกมากปกติเดือนนึงต้องมีอย่างน้อย7บ้านแปดบ้านนะมาช่วงนี้แปลกน่าบังคับดูนะดูก็โคมพระครูอารมณ์กฎวัฒนบาทครับผมก็ไม่ธรรมดานะครับสำหรับท่านนี้นะฮะไม่เสียทุนจริงๆหมดนี้เท่าไหร่พี่เมื่อวานบอก 20,000 ใช่ป่ะสายแยกได้ไปรีไว้ให้นะเนี่ยไปเทรวมอีกอ้าวก็ไม่บอกยังไม่ตายพี่ 20,000 นะฮะ 20,000 จาร์ดนะฮะรับเป็นเงินพม่านะฮะเงินไทยไม่รับใช่ไหมถึงว่ามาไกลโอ้โหมีทุกภาคเลยนะฮะรวมวันที่เป็นหลวงพ่อหนูวาลูกานะฮะหลวงพ่อแดงวัดปกเจริญนะฮะเอามาหลายๆที่นะครับอันนี้ไม่ได้แยกนะพี่ไม่ได้แยกสุดยอดทั้งเลยนะเอาเท่าไหร่ครับพี่ขอดูนะครับง่ายครับวันนี้พ่อลุงบางแหวกนะฮะวันนี้ถ้าไม่ใช่สตันแมนนะแทงหน้าดูเลยนี่ครับผมไม่รู้ว่าดีป่ะนะเพราะลูกบางแหวกนี่ไฟไหม้ทั้งวัดนะเหลือแต่กุฏิท่านสุดยอดมากด้านกลุ่มพันธุ์ครับถือว่าอะไรนะพี่เข่าแกนะเข่าแกเป็นเหล็กเออที่ว่าเข่าแกเนี่ยนะโกนหนวดอ่ะโกนไม่เข้าแล้วเจ้าคณะจังหวัดเนี่ยก็เดินทางมาเนี่ยพระลูกนี้นี่ทำไมถึงได้ผิดเรียกว่าผิดอะไรนะคล้ายๆอาบัติคือไม่ยอมโกนหนวดนะครับก็เอาใบมีดธรรมดาเนี่ยมาโกนหนวดเข่าของท่านนะครับปรากฏว่าใบมีดที่โกนหนวดของท่านเนี่ยพังไปเยอะแยะมากมายครับก็คือโกนไม่เข้าแล้วก็สุดท้ายก็ต้องยอมให้ท่านไว้เข่านะฮะจึงเป็นที่มาของหลวงพ่อลุ่มเข่าเหล็กนะครับเกจิดังเมืองชุมพรท่านเก่งมากครับผมก็เอาเป็นว่ากองอะไรเนี่ยก็แยกกันเป็นที่เรียบร้อยนะฮะก็เราก็ได้พระที่เราต้องการมานะฮะแค่นี้
นะครับผมนะฮะก็จบกันไปมีฟันไหมฮะมีฟันมีฟันสมุกเดี๋ยวผมทำให้ก็ได้นะก็มันจะมีพระนะฮะหลายๆรายการนะฮะก็คือเราไม่มีมุมนะฮะที่เช่นแบบพระย่อยบ้างเราไม่มีมุมบ้างนะครับก็เราก็จะคัดเอาที่เราสามารถไปเล่นในรายการได้นะครับผมก็วันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่อิมนะครับครับก็อย่าลืมนะครับเปลี่ยนพระเครื่องมันมีสดนะครับติดต่อเรานะฮะสั่นขวานพระเครื่องจะเหมาก็ไม่ให้เหมาครับเอา 200,000 นะก็เลยจบกันที่ 20,000 บาทนะฮะวันนี้ก็หน่อยหนึ่งก็ 20,000 ที่เอาเลขที่บัญชีมาเดี๋ยวตั้งสดไป 2,000 ก่อนนะแล้วก็เดี๋ยวโอนตามไปให้อีก 18,000 แล้วกันพี่ได้ครับได้นะฮะติดไว้ก่อนนะพี่ติดได้ครับติดได้ช่วงนี้ช็อตนะฮะช่วงนี้ช็อตนะฮะช็อตขึ้นไหมโอเคนะฮะก็นะขอบคุณมากครับพี่ครับผมอย่าลืมนะครับเปลี่ยนพักเครื่องมันสดครับติดต่อเราสั่งขวัญพักเครื่องนะครับแล้วพักเครื่องที่เราซื้อได้นะฮะเราก็จะเอามาประมูลโดยที่ไม่มีราคาเริ่มต้นนะครับในเวลา1นาที2นาทีและ3นาทีเท่านั้นเองนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับฝากติดตามนะฮะสันขวานพักเครื่องนะครับหรือจะติดตามเราได้ที่ทาง YouTube สันขวานก็ได้นะครับแล้วก็ทุกท่านที่ต้องการเปลี่ยนพักเครื่องเป็นเงินสดครับติดต่อเรานะฮะ0928375218นะครับผมน็อตปากียินดีรับใช้นะครับสำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนแล้วกันนะครับพบกันคอนเทนต์หน้าอย่าลืมอยากเปลี่ยนพักเครื่องเป็นเงินสดติดต่อเรานะครับสำหรับวันนี้ผมกับ FC สันขวานก็ขอลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ